กงเรียบร้อยนะคะบินเก่งเวอร์นะคะทริปนี้เรามีวันเดอร์พีชจอยนะคะแล้วก็พี่ฟลอและอีกหนึ่งคนสำคัญแม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์รักที่สุดเลยจุดแรกที่เรามานะคะนี่คือเดอะบูชิคตรงนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมมากก็คือมารับพลังสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วทริปนี้นะคะเป็นทริปที่แบบเรามาไหว้พระกันนะคะแน่นอนค่ะก็ต้องมานมัสการนะคะนี่ค่ะเจ้าแม่กวนอิมนะคะไปเราจะรู้เรื่องของฮวงจุ้ยยังไงฮวงจุ้ยที่ดีก็คือว่าสิงโตเวลาระวังซ้ายมือก็คือสิงโตตัวผู้นะฮะสิงโตตัวผู้เรารู้ได้ยังไงสิงโตตัวผู้จะเหยียบลูกโลกนะฮะเขาก็จะจับกระดิ่งผู้หญิงก็จะจับกระดิ่งกิ้งกิ้งเวลาตัวผู้ออกจากบ้านเราจะได้รู้นี่จับกันจนมันเลยดูดิเนี่ยชาวจีนชาวไทยแล้วก็ลูกโลกนี้ก็คือหมายความถึงอะไรหมายถึงแก้วสารพัดนึกสิ่งที่คิดไว้จะสำเร็จผู้ชายก็จะมาจับเอาอำนาจบารมีส่วนฝั่งนี้เวลาเราตั้งสิงโตจำไว้เลยซ้ายมังกรเขียวคือตัวผู้ขวาคือเสือขาวตัวเมียดูอย่างนี้คือตัวเมียเข้าใจยังเป็นลูกนะคะเป็นลูกนะคะอันนั้นเป็นลูกบอลอันนี้เป็นลูกตัวเล็กๆอ้าวเข้ามาด้านในมายืนตรงนี้เราจะเห็นที่ตะกี้นี้ไกด์เจบอกว่าให้มาขอลูกก็คือมาขอกับองค์นี้นะครับเพราะเรื่องบุตรเรื่องบริวารดีเวลาเราขอผู้หญิงแล้วก็ดูผู้ชายเราอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวเราก็ลูกแล้วอธิษฐานจิตขอนะฮะส่วนตรงด้านนี้ก็คือองค์ไฉสิงเอี้ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะเวลาเราลูกหยิบเงินขึ้นมาแล้วสวดโอมชัมพาลาจาเลนไนเยโซฮาโอมชัมพาลาจาเลนไนเยโซฮาลูกแก้มขอให้มีหน้ามีตาลูกคางขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาดีลูกดาบลูกมาที่ไหล่ขอให้มีอำนาจบารมีลูกลงมาเรื่อยๆลงมาถึงถุงเงินถุงทองลูกเข้ากระเป๋าเราขอให้มีเงินมีทองแต่ต้องสวดด้วยโอมชัมพาลาจาเลนไนเยโซฮาขอบารมีองค์ไฉสิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้า365วัน12เดือน4ฤดู1ปีมีแต่รวยเฮงๆๆรวยโชคดีเงินเต็มกระเป๋าตลอด365วันมีเลข8อยู่ด้วยยิ่งดีเพราะ8เนี่ยแปลว่าหยือแปลว่าป่าเหลือกินเหลือใช้แล้วแปลว่ารวยนะฮะ8 2ตัวยิ่งแปลว่าดับเบิ้ลรวยเราจะลูกแบบนี้นะฮะยังไม่ต้องพับก่อนก็ได้เอามาเฉยๆแล้วเราก็ลูกลูกไปที่นี่ขอให้เรามีหน้ามีตาขอให้เรามีสติปัญญาอายุยืนขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายมีรับชัยชนะลูกลงมาลูกลงมาลูกลงมาถึงถุงเงินลูกถึงถุงเงินแล้วก็ขอให้เรามีเงินมีทองนะฮะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลูกก้อนทองรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเข้ากระเป๋าน้ำผึ้งนะจ๊ะคือกระเป๋าตัวเองไม่ใช่กระเป๋าอาจารย์นะจ๊ะอย่างแรกเลยก็คือต้องเตรียมธนบัตรก่อนนะคะซึ่งทางสินแสเนี่ยแนะนำว่าควรลงท้ายด้วยเลข8นะคะแล้วก็ก่อนหน้าเลข8เนี่ยเอาเป็นเลขอะไรก็ได้ที่มันแบบไม่ใช่เลข0ตันเลขนะคะเขาก็จะมีความหมายนะแต่แบบห้ามเลข0น่ะจะไม่โอเคนะคะแต่ว่าถ้ามีเลข8อะไรอย่างงี้ก็โอเคอันนี้ได้เป็นแบงค์ฮ่องกงด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปลูบนะคะแล้วก็ลูบตั้งแต่แก้มลงมาเสร็จแล้วเนี่ยเปิดกระเป๋ารอไว้แล้วก็แบบใส่ฟลึบเข้าไปเลยนะจ๊ะแถวนี้แล้วอธิษฐานจิตด้วยกันนะฮะเราก็สวดนัมโมกวมซีอิมผู่สักนะครับสวดนัมโมไตซือไตปุยกิวโคกิวหลังกวมไตแหล่งก้ามกวมซีอิมผู่สักนัมโมไตซือไตปุยกิวโคกิวหลังกวมไตแหล่งก้ามกวมซีอิมผู่สักนัมโมไตซือไตปุยกิวโคกิวหลังกวมไตแหล่งก้ามกวมซีอิมผู่สักอธิษฐานจิตมองไปที่ตาขององค์เจ้าแม่กวนอิมดวงเนตรท่านแล้วอธิษฐานจิตเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายเกิดปีจอและปีกุลนะฮะเป็นเจ้าแม่ของปีจอและปีกุลคนเกิดปีจอปีกุลและปีอื่นๆควรที่จะ
กราบด้วยนะครับและพื้นดินและสวรรค์นะฮะแล้วก็แต่งตั้งนะฮะโดยองค์ฮ่องเต้เฉียนหลงฮ่องเต้ราชวงศ์จิงเป็นเทียนโหเสี้ยบ้อจักรพรรดิดีแห่งท้องฟ้าท้องทะเลและสวงสวรรค์ดูแลท้องทะเลทั้งปวงนี่คือเจ้าพ่อมังกรนะใครเกิดปีมังกรปีวอกปีหนูเขาเรียกว่าชวดมาลงวอกเราก็จะมายืนอธิษฐานจิตต่อองค์เจ้าพ่อมังกรขอบารมีขององค์เจ้าพ่อมังกรเจ้าพ่อแห่งท้องทะเลได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้เรารุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขนะแล้วปีนี้ปีมะโรงปีชงด้วยก็ขอบารมีองค์เจ้าพ่อมังกรนี่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรานี่คือคนปีมะโรงอ้าวเดินมาเดินมาอีกเลยจ้าสบายสบายอย่างนี้นะจ๊ะระวังนะจ๊ะค่อยค่อยก้าวนะจ๊ะเวลาเราตั้งฮกลกซิ่วเนี่ยดูด้วยฮกแปลว่าโชคลาภลกแปลว่าอำนาจบารมีซิ่วอักษรคำว่าซิ่วหรือซิ่วตัวนี้แปลว่าอะไรนี่คำนี้คือฮกนี่เป็นภาษาแต้จิ๋วนี่คือฮกเห็นไหมฮะตัวนี้คือซิ่วเรียนภาษาแต้จิ๋วซิ่วนี่ก็คือสิ่วท้อแปลว่าอายุยืนยาวมาเดินมานี่เรากำลังจะข้ามสะพานนี้แล้วก่อนข้ามสะพานนะจ๊ะดูกิเลนตัวนี้ดูขาสิมีแต่คนจับเพราะอะไรมีคำกล่าวในภาษาจีนว่าขี่ลิ้นเก่าชื่อขี่ลิ้นเก่าชื่อเมื่อกิเลนมาถึงบ้านกลับกลายเป็นเรือนหอเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีความรักใครอยากจะแต่งงานนะคะเขาก็จะมาจับที่กิเลนตัวนี้เพราะคำกล่าวของแต้จิ๋วที่บอกว่ากิเลนมาถึงบ้านกลายเป็นเรือนหอขี่ลิ้นเก่าชื่อนะคนที่เกิดปีกุลปีหมูควรที่จะมาลูบเพราะปีกุลปีนี้ควรจัดวางกิเลนหนึ่งคู่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะทำให้มีความรักที่ดีอ้าวไปก้าวขึ้นบันไดนี้เมื่อสักครู่ไกด์เจเป็นนะจ๊ะแข็งแรงสุขภาพดีมีชีวิตที่มีความสุขมาแล้วมายืนตรงนี้นะจ๊ะสาวโสดฟังทางนี้นะคะอย่าลืมมานมัสการนะคะนี่ค่ะเทพแห่งดวงจันทร์นะคะก็ต้องมานะคะเพื่อมาผูกได้แดงหรือว่าจะแบบเอารองเท้ามาเป็นคู่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นี่เลยนี่ค่ะอย่างจอยกำลังรูปหินอยู่ซึ่งเขาบอกว่าถ้ารูปลงแบบนี้รูปลงนะคะ3ครั้งสามครั้งนะคะก็จะมีความรักเข้าหาตัวส่วนใครที่แบบอยากเอารักเก่าออกไปก็ให้รูปแบบออกไปนะคะลุกขึ้นออกไปแบบนี้วันที่สองนะคะเรามาที่วัดหวังตาเซียงนะคะก็เดี๋ยวขึ้นไปผูกได้แดงกันค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่สิงโตนะดูหน้าก็รู้แล้วจะเป็นกิเลนเราดูจากไหนกิเลนเนี่ยน่าจะเป็นมังกรและตัวจะมีเกล็ดนะเพราะฉะนั้นมีคำกล่าวที่ว่าขี่ลิ้นเก่าชื่อกิเลนมาถึงบ้านกลายเป็นเรือนหอเอ้ามาดูทางนี้ใครอยากใครอยากให้ผู้สยบเราเราก็ลูบกรงเล็บนี่ของผู้ชายนะครับของผู้อันนี้คือห้องลับนะคะถ้ามีเวลาแล้วก็ถ้ามันเปิดนะคะควรจะมานะคะเพราะว่าจะมีเทพประจำปีเกิดของเรานะคะให้บูชาถึง60องค์เลยตรงนี้นะคะก็คือจุดแรกถัดจากตรงนี้นะคะเราก็เดินมาข้างๆตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดไหว้จุดที่2นะคะตรงนี้เป็นจุดที่3นะคะก็ใช้ธูป3ดอกเหมือนกันนะคะขอเรื่องความก้าวหน้าในชีวิตอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นการไหว้แต่ละที่การใช้นิ้วหรือมือเรียกว่ามุทราดูนะนิ้วชี้กับนิ้วกลางติดกันข้างขวาใช่ไหมคะทั้งสองข้างนิ้วโป้งกับนิ้วนางติดกันอย่างนี้นะเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วนะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเอานิ้วก้อยสอดลงไปสอดลงไปอย่างนี้สอดเห็นไหมฮะพอเข้าปรินเซสเราบอกแล้วการไหว้พระไหว้เจ้าภาษาสากลทุกคนทำตามหมดเลยเห็นไหมญี่ปุ่นไทยจีนอเมริกันฮ่องกงรัสเซียทำตามอาจารย์อาธาหมดเลยแล้วก็เสียบลงไปแล้วไปอธิษฐานจิตเข้าใจยังสำหรับคนที่อยากมีคู่นะคะหรือว่าอยากให้แบบชีวิตครอบครัวแบบดีนะคะก็มาไหว้ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่านึกถึงคนรักที่เป็นผู้ชายก็เดินไปฝั่งผู้ชายถ้าคนรักเราเป็นผู้หญิงก็เดินมาทางนี้โดนมากรุบกริบนะคะกับฮ่องกงจิวเวลรี่อันนี้ก็เป็นแบบองค์แรกเลยนะปกติแบบเฮ้ยไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่ว่าทุกคนมีอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องมีแล้วอ่ะก็เลยแบบซื้อวงที่แบบคิวสุดเล็กสุดนะคะนี่เวลาหมุนก็แบบติ้วๆอะไรอย่างงี้ก็แบบก็โอเคนะแล้วก็ใส่เป็นเครื่องประดับได้นะคะก็ถ้าสมมติว่าจะซื้อแหวนกลางหันเขาแนะนำว่าให้มาซื้อที่ร้านนี้นะคะจะเป็นแบบออริจินอลเลยนะคะก็คือฮ่องกงจิวเวลรี่นะคะที่นี่ทุกวงทุกเซตมาแล้วแต่ว่าถ้าจะแบบให้ขลังยิ่งขึ้นนะคะก็พอซื้อเสร็จแล้วก็ไปวัดแชโกอีกรอบนึงนะคะเพื่อเอาสิริมงคลเข้ามาอยู่ในแหวนของเราอีกทีนึงอะไรนี้จะแบบเวิร์กที่สุดค่ะเราได้แหวนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาที่วัดแชโกที่นี่นะคะเพื่อเสริมนะเป็นสิริมงคลใช่ไหมคะวันเดอร์พีชใช่ค่ะเราต้องมาปลุกเสกมูเตรูให้แบบพลังมันแรงขึ้นเขาบอกว่าเขาปลุกเสกมาแล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ก็แบบดับเบิ้ลอันนี้เป็นตัวเราบอกว่าเนี่ยเป็นของเราเรามาขอที่พระเจ้าท่านแชโกที่เป็นแต่ก่อนเขาเป็นนักรบไงเออใช่ไปค่ะไปค่ะเราก็เอาเซตจุ๊บจิ๊บแม่เอาเซตไหนอ่ะอันนี้อันไหนแล้วแบบธุรกิจ498หรือ6628มันราคาไม่รู้อ่ะน่าจะลดราคามั้ง498เออระดับผู้บริหารเนาะนี่เราก็จะทำพิธีการปลุกเสกอีกรอบนะคะอันนี้ของเรามีอีกไหมเดี๋ยวเราใส่ไว้จะในถาดนี้เลยครับลานมาลาเราใส่ไว้ในถาดนี้เลยเรียบร้อยมองเสกผมมองเสกผมครับคำนับ3ครั้งนะรอเดี๋ยวนะยังลบฝันสั่งเศร้าฉีมันปินสั่งเหยาก้องแม่งสามกายสี่ไวแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนข้างเดียวก็ได้อีกข้างก็ได้นะคะครั้งเดียวหรอครั้งเดียวเขาให้หมุนครั้งเดียวอ๋อหรอมาค่ะสามครั้งจัดมาเรียบร้อยครับเพื่อนหลังจากไหว้จุดนั้นเสร็จนะคะก็มาที่จุดนี้ค่ะเอ้ยอาจารย์คะนี้เป็นเทพอะไรคะเป็นอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเลยนะว่าหาโอกาสยากมากที่จะมาไหว้แบบนี้ครบไหมคือองค์ไฉซิง5ธาตุเขาเรียกว่าผู้ก่อเกิดธาตุทั้ง5จำได้ไหมก็คือองค์5องค์ที่หมุนอยู่ห้องใต้ดินนี้แหละเป็นผู้กักเก็บทรัพย์และก่อเกิดธาตุทั้ง5ธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองนะครับธาตุน้ำนะฮะถูกแทนด้วยอาจารย์ขออนุญาตนะครับเข้ามาได้นะนี่คือปะการังนะฮะเป็นธาตุน้ำนะครับธาตุไม้ถูกแทนด้วยทธาหยกยู่หยีธาตุไฟถูกแทนด้วยลูกไฟนะฮะธาตุดินถูกแทนด้วยเหรียญและธาตุทองถูกแทนด้วยก้อนเงินก้อนทองนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าโหมซิงเอี้ยหรือโหมซิงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากราบขอพรนะครับองค์ไฉสิงเอี้ย5ธาตุผู้เก็บกักเงินทองไว้ให้เรานี่ไงนี่จะเป็น5ธาตุนี่คือตัวแทนนะดูนะปะการังคือน้ำเห็นยังเห็นยังไม้คือกระทายกยู่อีไฟนี่คือลูกไฟดินคือเหรียญทองคือก้อนทองน้ำไม้ไฟดินทองอ้าวล่ะมาวันนี้นะคะวันสุดท้ายในฮ่องกงตอนนี้เราอยู่กันตรงไหนอะตอนนี้อยู่ที่ไหนอะตอนนี้กำลังวัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮัมครับ
มีห้องเอาแล้วห้องอะไรไม่ให้นอนก็ทำค่ะวัดนี้เจ้าแม่เงินฟางเงินกู้เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมเงินกู้ถูกป่ะใช่เนาะก็คือเราอ่ะไปอธิษฐานว่าเราอยากจะขอยืมเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ต้องเอามาคืนด้วยนะคะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบวกลบแล้วก็ได้กำไรด้วยนะใช่ต้องบอกให้ละเอียดได้เห็นเห็นไหมคะทุกคนมีความแบบว่าเราต้องแบบมีหนี้เท่าไหร่เราต้องมีกำไรเท่าไหร่เราต้องเหลือเท่าไหร่เป็นสุทธินะคะเป็นแบบเป็นวัดที่ยากมากคำนวณภาษีเท่าไหร่อย่าลืมคำนวณภาษีด้วยคำนวณภาษีสำคัญมากนะคะใช่ว่าเน็ตปุ๊บนี่คือสิ่งได้รับสัมภาระนะคะก็คือเวลาเราขอเราต้องแบบขอเน็ตเท่านี้เน็ตค่ะเน็ตเกรย์อะนะครับรับมาแล้วทูบทั้งหมดนี้นะครับทูบทั้งหมดนี้เอาทูบนี้นะครับไปให้เขาเดี๋ยวเขาเจ้าหน้าที่เนี่ยจะจุดทูบให้กับเราส่วนเทียนเก็บเอาไว้กับเราทูบใหญ่กับทูบเล็กนะนำไปฝากไว้ให้เจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวเขาจะจุดให้เรานะครับอ้าวรับได้เลยแบบนี้นะครับสบายๆเลี้ยงเย็นๆเชิญเลยนะครับเชิญออกมาเลยค่ะมาเลยสบายๆเลี้ยงจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนเดียวเนี่ยเราก็ยืนอยู่ข้างในมองให้เห็นท้องฟ้าแล้วเราก็ไหว้ฟ้าดินแล้วก็ไหว้สี่ทิศแล้วค่อยเข้าไปไหว้ด้านในแต่เนื่องจากว่าคณะของ OP ผู้โชคดีเยอะมากแล้วบล็อกเกอร์สวยมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกมาเจิดจรัสรับพลังท้องฟ้าด้านนอกโอเคไหมพร้อมหรือยังจ๊ะไม่ไหว้กันใช่ไหมไม่ไหว้กันใช่ไหมแล้วใครยังไม่ถือธูปก็ไปจุดธูปได้เทียนของเราธูปวนนี้จะหมดแล้วนะฮะเพราะว่าธูปวนนี้เนี่ยจะเป็นที่นิยมมากใครมาถึงก็จะถวายธูปวนนะฮะซึ่งจะต้องจองนะฮะเนื่องจากว่าเขาจะมีจำนวนของเขาต่อวันบางครั้งเนี่ยต้องจองถึงเดือน2เดือนเลยนะครับอันนี้นะคะเวลาคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมก็นี่ค่ะมาซื้อที่ตรงนี้เพื่อทำบุญกับทางวัดทางซ้ายมือแล้วเขาจะเอาธูปให้เราแล้วเราก็อธิษฐานไปเลยครับอันนี้แม่ทำอะไรอ่ะก็แหละอยากจุดธูปโบว์อ๋ออันนี้คือต้องจองเลยเหรอใช่ครับต้องจองเดือนตุลาเนี่ยแล้วคือมาอีกทีตุลาเนี่ยค่ะไม่ต้องมาค่ะก็คือเดี๋ยวเขาจะให้เราใช่แล้วก็เขาจะเป็นว่าคิวแขวนอ่ะโอเคเพราะว่าทุกคนแล้วตรงนั้นเปรียบเสมือนเป็นเงินนะครับเขาจะแขวนได้7วัน138เหรียญใช่ราคาที่บนนะคะก็เซตละ138เหรียญนะคะก็ได้ใบอันนี้อันนี้คือจองนะคะได้เดือนตุลาและไอ้นี่เก็บไว้จ้าบอกวันนี้เก็บไว้ในกระเป๋าความเชื่อเราก็สำคัญอันนี้เราไปชมให้เจ้าหน้าที่นะคะและฟังเพลงไปชมที่บ้านนี่ก่อนชาครับนี้เราก็จะได้เป็นชานะคะก็เอาไปชงแล้วก็ดื่มที่บ้านค่ะเขาก็คือชุดฮ่องเต้นั่นเองถ้าชุดเต็มนี่มีหมวกด้วยมีรองเท้าด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีเทียนคู่ที่นี่จะไม่ปักเหมือนบ้านเราก็ปักอาจจะติดกันแบบนี้แต่ที่นี่จะมีกระถางธูปกระถางเทียนซ้ายขวาให้เราจุดเทียนเสร็จแล้วเวลาปักซ้ายกับขวาปักขวากับซ้ายนะฮะส่วนธูปปักด้วยกัน3ดอกนะครับอันนี้สบายเลี้ยงด้านล่างจะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะฮะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการถวายเงินนะฮะถวายเงินกับองค์กวนอูแล้วก็เวลาเราสำเร็จแล้วเราก็จะนำกระดาษเงินกระดาษทองเนี้ยมาถวายรวมไปถึงเจ้าแม่กวนอิมที่คงทำแล้วก็เจ้าพ่อกวนอูก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจุดธูปไหว้ฟ้าดินเสร็จไหว้องค์เทพอธิษฐานจิตเสร็จเรียบร้อยตีระฆังตีกลองเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องนำชุดไหว้ของเราไปเผาด้วยนะฮะเวลาเผาอย่าโยน
ย่าโยนเครื่องเผาเพราะเป็นการถวายเจ้าก็ต้องทำอย่างแบบสวยๆได้ไหมรับเครื่องสักการะวัดนี้เหมาะกับแม่มากเด็กดื้อต้องมาต้องผ่านนี่ครับคือลักษณะครับนะฮะนี่คือลักษณะครับก็คือเวลาเราปักเทียนเนี่ยเราปักเทียนซ้ายขวาแบบนี้นะครับด้านนี้นะครับจะเห็นนะครับองค์เจ้าแม่กวนอิมส่วนทางด้านนี้นะครับก็เป็นองค์เจ้าที่นะครับองค์ไก่สิงห์องค์เจ้าที่แล้วก็สองข้างซ้ายขวานี่คือใครครับคือลูกบุญธรรมและทหารเอกของเจ้าพ่อกวนอูคือจบเรียบร้อยนะคะสำหรับทริปแสวงบุญกับ Oriental Princess นะคะก็อันนี้นะคะต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Oriental Princess ที่ชวนมานะคะแล้วก็อาจารย์คทานะคะชินบัญชรนะคะที่แบบให้ความรู้นะคะที่คืนนี้สำคัญมากเลยว่าเวลามานะคะคือบางคนก็แค่ไหว้จุดธูปปักบางคนก็ปักผิดปักถูกนะคะรอบนี้เนี่ยได้ความรู้ไปเต็มๆเลยว่าจะต้องไหว้ยังไงปักธูปปักเทียนอะไรยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็จะนะนำทริปนะคะไปใช้นะคะในการแบบนะมาวัดแล้วก็ต้องทำยังไงต้องไหว้ยังไงนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกับบ้างใหม่ในคลิปหน้าๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย